สวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่ทางเพจพี่กันนมแม่นะคะพี่กันนมแม่มาให้ความรู้แล้วก็ให้คำปรึกษานะคะน้องไอแล้วอาเจียนมีเสมหะ3เดือนแล้วค่ะต้องทำยังไงถึงจะหายเวลาลูกเรานะคะมีเสมหะในคอหรือมีน้ำมูกแล้วลงไปที่คอเป็นเสมหะเนี่ยเขาจะมีกลไกทางร่างกายที่ทำให้เกิดการไอเพื่อเอาเสมหะออกมาก็เลยส่งผลให้เกิดเหมือนอาเจียนออกมาค่ะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเป็นข้อดีนะที่ทำให้เหมือนขับเสมหะออกมาได้ด้วยตัวเองนั่นเองค่ะแต่ทีนี้ถ้าเกิดถ้าน้องเป็นหนักขึ้นเสมหะมากขึ้นเรื่อยๆอาการเหมือนไม่ดีขึ้นนะคะ 3-4 วันแล้วอาการไม่ดีขึ้นอันนี้คือต้องไปหาหมอแต่ถ้าธรรมดาถ้าเป็นหวัดจากไวรัสนะคะก็คือประมาณ 3-4 วันเนี่ยจะค่อยๆดีแล้วก็จะหายไปเมื่อประมาณ2สัปดาห์ค่ะให้นมลูกเป็นหวัดสามารถให้ลูกกินนมได้ไหมทานยาได้ไหมกินนมแม่ได้ตามปกติแม่ใส่แมสก์มาล้างมือให้สะอาดนะคะแล้วก็ทานยาได้ค่ะนะคะยาลดน้ำมูกสเตอริซีนยาลดไข้พาราเซตามอลนะคะพาราเซตามอลอย่างไทลินอลซารานะคะหนูท้อง8เดือน1สัปดาห์นะคะนอนพลิกตัวเจ็บขาหนีบเสียวจิมมี่เป็นเพราะอะไรคะ32สัปดาห์เนาะ8เดือน33ช่วงนี้น้องจะเริ่มเคลื่อนต่ำน้องจะไปกดบริเวณอุ้งเชิงกรานนะคะทำให้แม่เจ็บแล้วก็เสียวตรงจิมมี่ของแม่นะคะหรือว่าท้องน้อยนะคะวิธีการให้แม่พยุงท้องก่อนแล้วค่อยพลิกตัวนะคะหรือใช้ผ้าพยุงครรภ์นะคะแผ่นผ้าพยุงครรภ์หรือกางเกงในพยุงครรภ์ช่วยนะคะลูก9วันหายใจคืดคาดทำยังไงดีนะคะสำหรับสาเหตุน้อง9วันหายใจคืดคาดเนี่ยอาจจะเกิดจากอาการปกติในทารกที่โครงสร้างของกระดูกอ่อนในจมูกเนี่ยยังไม่แข็งแรงบางทีก็จะมีหายใจคืดคาดได้นะคะให้แม่นะคะดูว่าน้องเนี่ยหายใจมีอกบุ๋มไหมหายใจหอบเหนื่อยไหมนะคะหรือว่าหายใจปิดจมูกบานไหมอันนี้คือผิดปกติอย่างอื่นยังอาจจะยังไม่ต้องกังวลในเด็ก9วันนะคะถ้าหายใจอัตราการหายใจปกติไม่เกิน60ครั้งนะคะอันนี้ก็ไม่ต้องกังวลนะคะอันสิ่งที่ควรจะดูคืออัตราการหายใจหอบเหนื่อยนะคะหายใจอกบุ๋มหายใจปิดจมูกบานนะคะอันนี้นะคะคือการหายใจที่ผิดปกติในเด็กเล็กๆอย่างนี้นะคะถ้าลูกแหวะนมแปลว่าอิ่มแล้วใช่ไหมคะไม่เสมอไปค่ะพอแหวะนมไม่ได้บ่งบอกว่าลูกอิ่มนะคะบางครั้งเกิดจากที่ลูกมีลมในท้องมากเกินไปก็แปลทำให้ลูกแหวะนมออกมาด้วยก็ได้นะคะหรือลูกกินนมมากเกินไปก็แหวะนมได้นะคะอันนี้ไม่เกี่ยวกับว่าลูกอิ่มนะคะลูกงองแงขณะกินนมนะคะเกิดจากอะไรกินนมอะไรลองดูว่าลูกมีลมในท้องไหมนะคะร้องหน้าดำหน้าแดงแบบงอตัวไหมถ้าใช่เนี่ยคือเกิดจากมีลมในท้องนะคะหรือว่าถ้ากินเต้าแม่ก็ต้องดูน้ำนมไหลเร็วไหลแรงไหลพุ่งเกินไปไหมนะคะน้อง6เดือนเริ่มทานข้าวมื้อแรกแต่น้องไม่ยอมกินนมแม่อย่างเดียวได้ไหมคะหรือว่านมเสริมต้องให้ฝึกกินนะคะเพราะเมื่อ1วัย1ขวบเนี่ยน้องจะต้องกินข้าวเป็นหลักทีนี้นะคะก็ข้าวมื้อแรกนะคะแนะนำเป็นข้าวบดผสมนมที่น้องกินก็คือนมแม่นะคะกินแค่ไหนก็คือแค่นั้นก่อนให้ลูกกินข้าวไม่ควรให้ลูกกินนม2ชั่วโมงเพื่อให้น้องมีท้องว่างแล้วก็ยอมกินข้าวค่ะสำหรับวันนี้พี่กันไปก่อนนะคะฝากติดตามช่องพี่กันนมแม่นะคะทั้งทางเพจแล้วก็ทาง YouTube ค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ